สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Handmade by Farida นะคะสำหรับวันนี้ฟาจะมาสาธิตการทำตะกร้ามะกรูดใบเตยประดับตกแต่งด้วยดอกมาการีตแบบง่ายๆกันเลยนะคะเราก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีใบเตยมียางรัดมีมีดนะคะกรรไกรแม็กตะปูเข็มลูกมะกรูดและดอกมาการีตแบบนี้ค่ะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะตัดใบเตยมาแบบนี้นะคะตัดส่วนปลายทิ้งแล้วก็เราจะตัดส่วนที่เป็นสันของใบเตยทิ้งไปก็จะได้แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะตรงนี้ฟาจะใช้3อันนะคะ1ใบเราจะได้2อัน2 1ใบเราจะได้เป็น2ใบนะคะแบบนี้และนำมาอีกครึ่งนึงนะคะก็จะเป็น3แล้วเราก็นำมาวางทาบกันจากนั้นใช้หนังยางรัดตรงนี้นะคะต่อไปเราก็จะถักเปียเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใช้มีดปาดส่วนตรงนี้ทิ้งนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ต่อไปนะคะดอกมาการีตของเรานะคะตัดเอาก้านของเขาออกนะคะจากนั้นใช้ตะปูเข็มเสียบเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะต่อไปเราก็เอามาเสียบกับลูกมะกรูดของเราก็จะได้ลักษณะนี้เราก็จะเสียบดอกมาการีตจนรอบตรงนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาอันนี้ที่เราทำเตรียมไว้
าวางทาบไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ตะปูเข็มเสียบยึดเข้าไปจะสังเกตนะคะว่าตรงนี้ที่ฟ้าถักมันยาวเกินไปเราก็จะใช้แม็กมาแม็กนะคะประมาณนี้แล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดส่วนนี้ทิ้งได้แบบนี้นะคะต่อไปตรงนี้เราก็พับเก็บเข้าไปข้างในนะคะเพื่อไม่ให้เห็นลูกแม็กนั่นเองแบบนี้แล้วก็ใช้ตะปูเข็มเสียบยึดลงไปนี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตะกร้ามะกรูดใบเตยประดับตกแต่งด้วยดอกมะกริดแบบง่ายๆแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครมีคำแนะนำหรือว่าติชมอะไรก็เชิญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าลาไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ